บัตรเครดิตการ์ดพลังงานค่ะบัตรเครดิตการ์ดพลังงานนะคะจะเป็นบัตรที่เป็นบัตรที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่ต้องยอมรับว่านโยบายประชานิยมเป็นนโยบายที่ทุกพรรคการเมืองใช้หาเสียงเช่นเดียวกันกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มีการใช้โครงการประชานิยมในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดโครงการบ้านหลังแรกโครงการรถยนต์คันแรกเป็นต้นแม้ในช่วงแรกจะส่งผลดีเนื่องจากโครงการต่างๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนโยบายเหล่านั้นไม่เพียงย้อนแย้งกลับมาทิ่มแทงตัวผู้กำหนดนโยบายเองแต่ทุกภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะภาคธุรกิจเจ้าของร้านยางในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสกสรรเวชพรได้เปิดเผยกับทีมข่าวถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่คาดว่าจะมีต้นเหตุมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่ปกติรวมทั้งเม็ดเงินในโครงการรับจำนำข้าวกว่า 130,000 ล้านบาทยังไม่สามารถถูกนำเข้าสู่ระบบทำให้ยอดขายในปัจจุบันลดลงไปกว่า 30% ถ้าเงิน 130,000 ล้านนะลงมาในระบบเนี่ย 130,000 ล้านมันหมุนได้ตั้งหลายรอบไงนะไปที่พวกขายปุ๋ยขายยาไปที่พ่อค้าก็มาซื้อของก็หมุนไปหมุนมามันก็น่าจะส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยใช้นโยบายในการลดต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดการทำงานล่วงเวลาหรือ OT เพิ่มวันหยุดให้มากขึ้นรวมทั้งบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีความกระชับขึ้นโดยการปรับการสั่งสินค้าให้พอดีกับความต้องการเช่นเดียวกับเจ้าของโรงกลึงเหล็กในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถยนต์คันแรกที่มีผู้ทิ้งใบจองจำนวนมากส่งผลให้บริษัทรถยนต์รายใหญ่ต่างชะลอการผลิตบริษัทที่เป็นซับคอนแทคจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้ได้เช่นกันพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่จองรถไปปริมาณมากๆเนี่ยเขามีการทิ้งจองไปเพราะนั้นพอยอดจองหายไปกำลังการผลิตของบริษัทก็ล้นก็เหลือทำให้ไม่มีออเดอร์ที่จะสั่งเข้าไปดังนั้นโรงกลึงเหล็กแห่งนี้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยนอกเหนือจากการลดต้นทุนต่างๆแล้วการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเอาตัวรอดได้จะเห็นได้ว่าภาคธุรกิจเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายประชานิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์แต่อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้คือการเอาตัวรอดของภาคธุรกิจนั้นมีมากหากมีความยืดหยุ่นที่มากพอนันทกาสุนทรพงศ์ผู้สื่อข่าวTU News รายงาน